ที่อำเภอโคกโพชัยนะคะก็ถือว่ามีการส่งเสริมชาวบ้านให้มีอาชีพแล้วก็ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9นะคะได้นำมาดำเนินชีวิตทำให้สภาพเศรษฐกิจดีขึ้นอะไรต่างๆก็ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบช่วงตรวจสอบข่าวเช้านี้ที่โคกโพชัยกันค่ะเชิญครับค่ะที่อำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นนะคะโดยทางเทศบาลบ้านโคกเองเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่ามีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสานต่อตามรอยพ่อด้วยนะคะอำเภอโคกโพชัยเนี่ยเดิมก็เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบรรจาคีรีนะคะมีการแบ่งพื้นที่ปกครองออกมาเป็นกิ่งอำเภอโคกโพชัยเมื่อปี2537และยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอโคกโพชัยนะคะวันนี้เรามีแขกผู้ร่วมรายการที่จะมาพูดคุยกับเราหลายท่านทีเดียวค่ะครับซึ่งในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากทั้ง3ท่านนะครับท่านแรกผมจะขอแนะนำเลยนะครับอยู่นั่งติดกับทางพิธีกรสาวของเรานั้นก็คือท่านนายอำเภอโคกโพชัยนะครับท่านนายอำเภอสุทธิพงศ์พุทธจันทรานะครับถัดมาอยู่ตรงกลางนี่ก็คือท่านพัฒนาการอำเภอโคกโพชัยนะครับคุณวรวัฒน์วรรณจงคำนะครับแล้วก็ถัดมาติดกับทางขวามือของผมนี่ก็คือท่านรองนายกเทศมนตรีของเทศบาลตำบลโคกโพชัยนะครับก็คือท่านบรรพตพงโพชัยฮะสวัสดีสามท่านครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นมาที่ท่านนายอำเภอก่อนเลยแล้วกันนะคะเพื่อที่จะได้แนะนำให้ผู้ชมรายการได้รู้จักกับอำเภอโคกโพชัยค่ะว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างค่ะเชิญค่ะก็อำเภอโคกโพชัยนะครับเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นครับห่างจากตัวจังหวัดประมาณ5 กิโลนะครับค่ะอยู่ทางด้านทิศใต้เฉียงไปทางตะวันตกนะครับก็เดิมเนี่ยอำเภอโคกโพชัยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ขึ้นกับอำเภอบรรจาคีรีนะครับซึ่งมีการตั้งกิ่งอำเภอเมื่อปี37นะครับจากนั้นก็ยกฐานะมาเป็นอำเภอเมื่อปี50นะครับโดยพื้นที่โดยรวมเนี่ยตัวของอำเภอเนี่ยก็จะติดกับทางฝั่งชัยภูมินะครับก็เขตการปกครองก็จะมี4ตำบล40หมู่บ้านท้องถิ่นก็จะมี5แห่งเป็นเทศบาลตำบล4แห่งนะครับก็เป็นอบต1แห่งโดยสภาพโดยรวมเนี่ยถ้าเราเปรียบอำเภอเหมือนใบไม้เนี่ยนะครับก็ตรงต้นขั้วเนี่ยมันจะมาจากทางทิศตะวันตกนะครับแล้วตรงก้านของใบเนี่ยก็จะเหมือนถนนทางหลวงหมายเลข299นะครับถ้ามองไปด้านบนเนี่ยจะมีเทือกเขาภูผาแดงกั้นนะครับตรงเทือกเขาตรงนั้นของฝั่งเราเนี่ยอีกฝั่งจะเป็นชัยภูมิฝั่งชัยภูมิจะชันนะครับแต่ในฝั่งของโคกโพชัยเนี่ยจะค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ไม่ชันมากเหมาะแก่การประกอบอาชีพได้นะครับแล้วภายใต้เขานั้นก็จะมีน้ำซับนะครับคือก็ถึงครับไม่มีเป็นเทือกเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์นะครับสามารถปลูกพืชพันธุ์ที่ท่านเห็นนะครับแต่ทางด้านใต้ของก้านใบเนี่ยนะครับก็จะมีห้วยสามหมอนะครับมาจากทางทิศตะวันตกนะครับไล่ยาวไปเรื่อยนะครับจนไปบรรจบกับแม่น้ำชีแล้วไปสุดท้ายที่เขื่อนชนบทฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่อำเภอก็จะเป็นพื้นที่เหนือน้ำเหนือเขื่อนชนบทแล้วก็จะมีคล้ายๆแหล่งน้ำเป็นขนมพกไม่ต่ำกว่า10แห่งนะครับรองรับน้ำฉะนั้นพื้นที่ด้านใต้ก็เป็นพื้นที่คล้ายๆเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับก็สามารถทำการเกษตรได้เป็นอย่างดีนะครับก็ทำให้ผู้คนก็อยู่อย่างสงบนะครับแล้วก็สามารถใช้วิถีพอเพียงได้อย่างดีนะครับบวกกับความเปลี่ยนแปลงในรอบหลายๆปีนี้นะครับก็ไม่มีการอพยพยกย้ายเป็นคนดั้งเดิมที่อยู่กันมามั่นประเพณีอีสานมานานนะครับแล้วก็ไม่มีอุตสาหกรรมใหญ่ๆอะไรนะครับก็เลยน่าจะเป็นแหล่งที่สามารถพัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้ครับก็คือเราไม่ได้ประสบปัญหาเรื่องของความแห้งแล้งมากมายนะคะมีความชุ่มชื้นพื้นดินอุดมสมบูรณ์ดีนะคะค่ะก็เป็นการรู้จักกับโคกโพชัยกันคร่าวๆนะคะสิ่งหนึ่งที่แน่นอนถ้ามาที่อำเภอโคกโพชัยเนี่ยเพราะว่าอำเภอโคกโพชัยมีมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าทีเดียวนั่นก็คือพระเจ้าใหญ่ชัยมงคลใช่ไหมฮะใช่ชัยมงคลชัยวานชัยมงคลชัยวานใช่ไหมครับซึ่งก็แน่นอนครับหลายๆคนอยากจะทราบประวัติความเป็นมาครับท่านนายอำเภออยากจะเล่าให้ฟังหน่อยครับคือองค์พระเจ้าใหญ่ชัยวานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเมืองชัยวานนะครับซึ่งเป็นเมืองสวัยทวารวดีนะครับพุทธศตวรรษที่13-15นะครับแต่จริงๆชุมชนตรงเมืองชัยวานเนี่ยเป็นชุมชนมาก่อนแล้วนะครับเป็นชุมชนก่อนประวัติศาสตร์นะครับมีร่องรอยการศึกษาเยอะแยะมากมายในประวัติศาสตร์นักวิชาการนะครับ
แต่มารุ่งเรืองสูงสุดก็คือสมัยพหลวดีนะครับเนื่องจากมีพระพุทธศาสนาเผยแพร่เข้ามาครับก็เลยมีการยึดมั่นทางศาสนานะครับทำให้เมืองเจริญรุ่งเรืองนะครับก็เป็นเมืองที่มีความกว้างประมาณ700เมตรนะครับแล้วก็ยาวประมาณ800เมตรมีกำแพงดิน1ชั้นคูน้ำล้อมรอบอีก2ชั้นแล้วก็มีทั้งตัวหลักเมืองมีทั้งโบสถ์เมืองนะครับแล้วก็มีองค์พระศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือเป็นพื้นที่สำคัญคล้ายๆว่าถ้าเราจะพัฒนาเราต้องมีแลนด์มาร์คกันที่คนจะมาเมืองเรานะครับตรงองค์พระเจ้าใหญ่หรือเมืองชัยวานเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของคนทั้งอำเภอนะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ที่หมู่6ตำบลโพชัยนะครับอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ครับค่ะพระพุทธรูปที่เราค้นพบนี่เป็นยุคสมัยทวารวดีค่ะค่ะซึ่งถ้าแบ่งประวัติศาสตร์ถ้าเราไปดูที่พิพิธภัณฑ์ขอนแก่นเองประวัติศาสตร์ก็จะแบ่งเป็นยุคนะครับอย่างเช่นยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็อย่างเช่นจะมีไดโนเสาร์มีคนมาถ้ำหินคนอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นยุคของทวารวดีของเมืองชัยวานก็เป็นหนึ่งในเมืองทวารวดีของที่ขอนแก่นครับเพราะต่อจากทวารวดีเนี่ยก็จะเป็นยุคของขอมที่จะเป็นองค์ปราสาทหินพระพุทธรูปก็จะเป็นหน้าเหลี่ยมๆหน่อยนะครับจากนั้นก็จะเป็นยุคของล้านช้างนะครับก็จะเป็นพระปรางพระธาตุต่างๆของเราก็จะอยู่ในยุคถัดจากยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจน่าจะต้องเป็นเรื่องสำคัญในการกับเคลื่อนและก็เชื่อมโยงของการพัฒนาของขอนแก่นครับก็คือมีแนวโน้มที่จะพัฒนาค่ะก็สำหรับพระเจ้าใหญ่มงคลชัยวานมีการสมโภชทุกปีใช่ไหมท่านครับใช่ครับคือการพัฒนาเดิมเนี่ยการใช้เมืองชัยวานในการขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอเนี่ยครับแต่เดิมก็มีเฉพาะช่วงวันที่15เมษายนครับคือหลังจากเมืองชัยวานล้างไปแล้วเนี่ยครับคนรุ่นหลังที่เข้ามาเนี่ยก็มาค้นพบแล้วก็เหมือนว่ามากราบไหว้ศรัทธาต่างๆบวกกับวัฒนธรรมอีสานเนี่ยก็จะมีการมาส่งน้ำคล้ายๆของวันสงกรานต์นะครับแต่เป็นการส่งน้ำพระเจ้าใหญ่ในวันที่15เมษายนทุกปีครับพอหลังจากส่งน้ำเนี่ยก็ไม่ค่อยมีกิจกรรมในส่งเสริมการเผยแพร่ให้ที่รู้จักหรือพัฒนาต่อยอดหรือเอาศูนย์สินค้าต่างๆไปวางขายหรือเล่าประวัติความเป็นมายังไม่มีครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาต่อก็คือเราจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยไหมคะแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะครับในรุ่นทวารวดีนะครับค่ะแล้วนี้ทิศทางการพัฒนาของอำเภอโคกโพชัยเพราะว่าตอนนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยเริ่มพัฒนาเข้ามาเยอะแล้วนะคะอำเภอเราเองตั้งเป้าแล้วก็ทิศทางในการพัฒนาไปยังไงบ้างคะคือถ้าจะพูดถึงเรื่องการพัฒนานะครับมันจะมีอยู่2ส่วนที่เราต้องพิจารณาก่อนครับส่วนแรกก็คือนโยบายของรัฐบาลนโยบายจังหวัดค่ะนโยบายรัฐบาลแล้วก็คงทราบดีมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับมันคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับส่วนนโยบายของทางจังหวัดขอนแก่นโดยท่านผู้ว่าพงศักดิ์ติชวิทย์เนี่ยครับท่านก็ให้แนวไว้ประมาณ6เรื่องเรื่องความมั่นคงนะครับต้องเป็นพื้นฐานผู้คนต้องมั่นคงเป็นสุขก่อนนะครับจากนั้นถึงจะขยับการพัฒนาเป็นวาระจังหวัดก็คือเรื่องคนดีระบบดีนะครับแล้วก็วิถีพอเพียงนะครับแล้วก็เรื่องจังหวัดสะอาดจากนั้นก็ยกระดับให้เป็นขอนแก่นให้เจริญจริงๆนะครับตรงนี้เราก็ต้องหยิบเป็นฐานก่อนครับอีกฐานหนึ่งที่เราต้องพิจารณาคือเมืองของเราเนี่ยมันมีวิวัฒนาการยังไงนะครับอย่างที่ผมเล่าไปตอนแรกเนี่ยเรื่องเมืองชัยวานถ้าเราแบ่งเรื่องอำเภอโคกชัยเนี่ยก็จะได้4ตอนก็เป็นหนังตอนแรกก็คือเรื่องเมืองชัยวานพอเมืองชัยวานยุ่งเรืองสูญสุดก็จะสูญสลายไปตามกาลเวลานะครับยุคต่อมาก็เป็นยุคของอำเภอที่ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอำเภอกุดขี้นาตำบลกุดขี้นาขึ้นกับเมืองกุดเขาหรือขึ้นอยู่กับอำเภอมัญจาคีรีทุกวันนี้นะครับยุคนั้นก็เป็นเหมือนเป็นพื้นที่ป่าเขาลุกล้างสัตว์ป่าเยอะโจรผู้โมยก็เยอะยุคนี้ก็จะได้หลวงปู่ผางนะครับที่ท่านมาจารึกแล้วก็มาตั้งวัดอยู่ข้างๆกับอำเภอนี้นะครับก็ทำให้สั่งสอนผู้คนปัดเป่าต่างๆเมืองก็เริ่มมีคนมาหนาแน่นขึ้นทำมาหากินได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นยุคที่2นะครับส่วนยุคที่3ก็คือเมื่อผู้คนเจริญแล้วเนี่ยครับก็จะมีความคิดที่เริ่มอยากจะตั้งอำเภอขึ้นมานะครับก็โดยนำโดยท่านพระครูหลวงปู่แขมที่วัดจันทร์ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากนี้นะครับท่านก็รวบรวมแล้วก็ผู้นำต่างๆทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็ขอแยกตั้งเป็นอำเภอตั้งเป็นกิ่งอำเภอขึ้นมานะครับหลังนั้นท่านก็ได้วางผังเมืองที่ตัวศูนย์ราชการอำเภอครับมีทั้งหลักเมืองใหม่มีทั้งเจดีย์ที่มีพระบรมสารีริกธาตุอันนี้คือยุคที่3นะครับส่วนของเราเนี่ยที่นั่งอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือยุคที่4ยุคที่4เนี่ยเราก็ต้องหาว่าเอ๊ะของเรามันมีเรื่องอะไรก็เป็นคนพบว่าในรอบ10ปีเนี่ยอำเภอได้โครงการพระราชดำริ
เกี่ยวเรื่องระบบสูบน้ำโดยสูบจากบ้านสามหมอนนทันของโพชัยขึ้นมาบนพื้นที่สูงในเขตรอยต่อระหว่างบ้านโคกกับทรัพย์สมบูรณ์นะครับขณะเดียวกันก็ได้ระบบสูบน้ำหน้าเขื่อนชนบทอีกที่หมู่บ้านนนสาที่ท่านไปถ่ายทำนะครับก็ดันน้ำขึ้นมาอีก2ท่อนะครับถ้าตรงนี้เสร็จนะครับระบบน้ำเนี่ยของอำเภอก็จะเป็นที่สมบูรณ์แบบนะครับยุคนี้ก็น่าจะเป็นยุคตามหัวข้อรายการนะครับอำเภอโคกโพชัยสานต่อตามรอยพ่ออย่างพอเพียงนะครับงานการพัฒนาอำเภอในช่วงนี้ก็ต้องหยิบยกเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแรงขับเคลื่อนนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่จะช่วยในการพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ของคนที่ดีขึ้นได้ครับค่ะค่ะมาที่ท่านรองนายกเทศบาลตำบลโคกบ้านโคกกันหน่อยนะครับท่านครับในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอำเภอตั้งใหม่นี่เป็นไงครับตอนนี้ครับครับก็คือของเราเป็นเทศบาลนะครับซึ่งยกฐานะมาจากสุขาภิบาลนะครับแล้วก็เป็นเทศบาลเดียวที่เป็นสุขาภิบาลก่อนนะครับโคกโพชัยมีทั้งหมด5อบตครับ5อบตที่นี้ของเราก็เลยถือว่าเป็นเทศบาลที่ว่าอยู่ในเขตติดใกล้ชิดกับเทศบาลนะครับจากท่านนายอำเภอได้ในฐานะผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็ท่านผู้ว่านะครับเทศบาลก็จะหยิบยกเรื่องโครงการหลักการทำงานก็คือเราจะยึดนโยบายของชาติก่อนของแล้วก็ฝ่ายแล้วก็ส่วนกลางถึงภูมิภาคครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตอนนี้ก็คือยึดในส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นชุมชนชนบทนะครับทีนี้ยุคนี้อย่างท่านไทยเพลก็บอกว่าเป็นยุคที่4แล้วนะครับเราต้องยึดวิถีพอเพียงนะครับซึ่งตรงนี้ทางเทศบาลบางโคกนะครับโดยท่านนายกสุรัตน์อุณหะท่านได้มอบนโยบายให้ผมประชุมหารือกับชุมชนแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการโดยท่านปลัดเทศบาลท่านรองปลัดแล้วก็ผอ.แต่ละกองนะครับก็ได้ปรึกษาหารือวางแนวทางกันว่าเราจะทำยังไงให้เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างวิถีพอเพียงของชุมชนโดยเริ่มคิดในการทำงานของชุมชนกับท้องถิ่นกับอำเภอนะครับหลักการทำงานหลายอย่างชาวบ้านอาจจะคิดว่าเทศบาลมีเงินเยอะเทศบาลมีเงินกองอยู่ทำไมใช้ไม่ได้นะครับทีนี้พวกผมก็พยายามสื่อกับชุมชนกับชาวบ้านนะครับโดยได้พยายามประชุมทุกเดือนเนี่ยแม้กระทั่งหัวหน้าส่วนท่านปลัดเนี่ยเราก็มาปรับระบบใหม่นะครับปรับระบบให้นำเทศบาลออกไปสู่ชุมชนนะครับไม่ใช่ว่าพวกเราเข้ามาทำงานตอนนี้เราเป็นนายไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวไม่ใช่ครับต้องเชิงรุกครับตอนนี้ข้าราชการก็ผมจะย้ำตลอดว่าข้าราชการนี่คือพวกท่านสอบมาแล้วราชการท่านมีความรู้มีประสบการณ์ครับท่านมีหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาหารือแก่ฝ่ายบริหารซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองนะครับบางทีพวกผมการเมืองมาตามวาระนะครับแต่ทีนี้การที่จะอยู่แบบยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้ยังไงนะพวกท่านอยู่จนกระทั่งเกษียณผมก็พยายามวางแนวความคิดโดยได้รับการมอบหมายจากท่านนายกสุรัตน์อุณหาสร้างข้างในก่อนนะครับเป็นการระเบิดความคิดจากข้างในนะเพื่อออกข้างนอกแล้วตอนนี้มันก็มาติดยึดเรื่องระเบียบกฎหมายข้อบังคับเพราะว่าเทศบาลเนี่ยที่จริงแล้วบางครั้งกฎหมายตัวหลักใหญ่ๆเนี่ยออกตูมมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถปฏิบัติได้เลยเราต้องรอระเบียบหนังสือสั่งการอีกบางครั้งก็ต้องถามผู้กำกับดูแลคือท่านนายอำเภอว่าตรงนี้ได้หรือไม่ได้แล้วก็นำปัญหานี้เข้าสู่ที่ประชุมในการประชุมหัวหน้าส่วนแต่ละเดือนแล้วก็นำไปพบกับชุมชนนะครับนี่คือหลักการคือหนึ่งให้พนักงานลูกจ้างข้าราชการรู้ว่าแต่ละคนอยู่ตรงไหนจุดไหนหน้าที่อะไรครับผมค่ะก็คือทั้งอำเภอทั้งเทศบาลมีการทำงานร่วมกันอีกหน่วยงานหนึ่งที่ทำงานใกล้ชิดก็คือท่านพัฒนาชุมชนนะคะเรามีบทบาทภารกิจในการทำงานร่วมกันยังไงบ้างคะครับในส่วนของขออนุญาตเรียนในส่วนของภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนนะครับกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยเราจะมีในพื้นที่นะครับที่ทำงานกับประชาชนก็มีพัฒนาการอำเภอนะครับแล้วก็มีพัฒนากรซึ่งพัฒนากรเราจะรับผิดชอบประมาณ1คนต่อ2ตำบลนะครับทีนี้ในส่วนของการทำงานของพนามชนเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแตกต่างจากหน่วยงานอื่นเยอะนะครับก็บางทีถามว่าพัฒนากรพนามชนทำงานอะไรทำงานยังไงบางทีมันต้องตอบยาวนะครับแต่โดยหลักแล้วเนี่ยนะครับก็คือเ
เราทำงานอยู่โดยหลักการอยู่4หลักการสำคัญนะครับก็คือหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับก็คือจะทำอะไรก็แล้วแต่ในงานพัฒนาชนเนี่ยประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็คือระเบิดจากข้างในนะครับต้องให้ประชาชนรู้สึกว่างานนี้เป็นเขาเป็นเจ้าของนะครับไม่ใช่งานของทางของรัฐนะครับเป็นลักษณะการทำงานลักษณะของการปิดทองหลังพระนะครับอันนี้ก็คืองานพัฒนาชนก็คือหลักการมีส่วนร่วมนะครับและก็หลักการที่2ก็คือการพึ่งตนเองของประชาชนนะครับคือประชาชนต้องพึ่งตนเองได้นะครับโดยอย่างวิสัยทัศน์ในขณะนี้นะครับของกรมการพัฒนาชนก็คือเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงประชาชนพึ่งตนเองได้ในปี2564นะครับอันนี้ก็คือวิสัยทัศน์เพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยต้องมุ่งไปที่ในส่วนของการพึ่งตนเองของประชาชนเป็นหลักไม่ใช่ว่าเราจะต้องระดมงบหรือว่าระดมอะไรต่างลงไปจนประชาชนเคยชินนะครับทีนี้อันต่อมาก็คือในเรื่องของการประชาชนทุกคนนะครับมีศักยภาพอาจจะศักยภาพแตกต่างกันนะครับเราอยู่ที่ว่าทางเราเนี่ยจะสามารถดึงศักยภาพของประชาชนเนี่ยขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับและก็อันที่4ก็คือหลักประชาธิปไตยต้องใช้หลักประชาธิปไตยในการทำงานกับพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็คือหลักการที่เราทำงานนะครับทีนี้ในส่วนของการทำงานในปัจจุบันนี้นะครับก็เราก็แกนหลักใหญ่ในการทำงานก็คือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้นะครับแล้วก็หาวิธีการที่จะต้องทำงานให้ได้ผลอย่างแท้จริงนะครับซึ่งเราก็จะมีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบนะครับมีโครงการสัมมาชีพนะครับมี Way of Life ในขณะนี้นะครับมี OTOP นะครับซึ่งเราดำเนินการอยู่ในขณะนี้ครับผมค่ะแล้วเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีนะคะที่จะพูดคุยกันในระหว่างที่เราดำเนินรายการสดอยู่นี้นะคะทางเทศบาลเองก็มีการขนย้ายกล้านะคะเพราะชามดาวเรืองนะคะมีการทำดอกไม้จันทร์ร่วมแรงร่วมใจกันทำนี่ในแง่ของเศรษฐกิจพอเพียงแบบตามรอยพ่อนะคะเราดำเนินการตรงนี้กันยังไงบ้างนะคะเป็นท่านใดกันท่านในอำเภอกันเลยค่ะครับก็ใช้เวลาสั้นแล้วกันนะครับก็คือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราก็ต้องยึดปรัชญาที่องค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้ไว้นะครับคือ3ห่วง2เงื่อนไขแต่เรื่องใหญ่คือ2เงื่อนไขคือความคุณธรรมกับความดีนะครับต้องมีความดีกับความรู้เนี่ยเป็นคู่ก่อนนะครับสิ่งที่อำเภอขับเคลื่อนเนี่ยนะครับอำเภอในที่นี้ก็หมายความว่าทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วนแล้วก็องค์กรปกครองถิ่นนะครับที่ดำเนินการไปเนี่ยก็คือวิถีพอเพียงเนี่ยโดยอาชีพหลักเนี่ยจะต้องพึ่งตนเองให้อยู่ได้ก่อนวิธีของคนอีสานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปลูกข้าวไว้กินนะครับฉะนั้นถ้าปลูกข้าวไว้กินเนี่ยเรื่องอาหารมีความมั่นคงแน่นอนบวกกับสภาพพื้นที่แล้วเนี่ยมันมีทรัพยากรในพื้นที่ที่สามารถเลี้ยงดูได้นะครับแต่เรื่องรายได้เนี่ยต้องมีอาชีพที่2นะครับก็คือเรื่องของทางพัฒนาชนเนี่ยก็ได้เข้ามาส่งเสริมเรื่องสัมมาชีพหรือแม้กระทั่งทางท้องถิ่นก็มีศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ก็มีหลากหลายในพื้นที่เพื่อให้เป็นทางเลือกอาชีพก็เลยเป็นที่มาของอาชีพหลากหลายเป็นที่2เพื่อจะให้มีรายได้และอยู่ได้ในระดับครอบครัวนะครับส่วนในระดับชุมชนนั้นก็ต้องมีกิจกรรมในทางพอเพียงโดยใช้วิถีพอเพียงผมจะยกตัวอย่างสั้นๆว่ากิจกรรมที่ทำทั่วประเทศในพร้อมกันทั่วประเทศครั้งนี้นะครับคือเรื่องดอกไม้จันทร์กับเรื่องดอกดาวเรืองที่จะปลูกหรือดอกไม้สีเหลืองนะครับเราก็ใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือพึ่งตนเองก่อน อย่างดอกไม้จันทร์เนี่ยนะครับถ้าเราซื้ออย่างเดียวเนี่ยทุกคนแยกกันซื้อทั้งประเทศไม่มีนะครับก็เลยเริ่มจากอย่างท่านไปถ่ายทำที่นนทสะอาดก็คือใช้ปอมาผลิตกระดาษก็เลยแก้ปัญหาได้หรือแม้กระทั่งโพชัยเนี่ยก็ใช้เปลือกข้าวโพดมาทำดอกไม้จันทร์แม้กระทั่งตัวบ้านโคกเองเนี่ยก็ใช้วัสดุที่ไม่แพงอย่างเช่นกระดาษมวนบุหรี่ซึ่งซองละบาทก็ทำได้ประมาณ6ดอกก็เลยแก้ปัญหาเรื่องดอกไม้จันทร์ได้จนดอกไม้จันทร์เราทุกวันนี้ก็ไปได้ถึง 40,000 ดอกนะครับและคิดว่าวันที่26เนี่ยเราจะจัดพิธีเหมือนเอามารวมกันแล้วก็ถ่ายรูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกเราตั้งเป้าไหมคะว่าจะต้องได้กี่ดอกรับนโยบายจากท่านผู้ว่าคือ70,000ดอก70,000ดอกนะคะตอนนี้กำลังร่วมแรงร่วมใจกันทำที่เอานำมาวันที่26ก็คือเหมือนว่าจะเป็นวันก่อนวันถวายพระเพลิงล่วงหน้า3เดือนนะครับงั้นเหลืออีก3เดือนเนี่ยอีก 30,000 ดอกนี่คิดว่าไม่แน่นอนค่ะส่วนดอกดาวเรืองสั้นนิดเดียวครับเราก็ไม่ได้ไปซื้อนะครับก็ใช้วิธีแจกเม็ดพันไป99เม็ดให้ทุกหมู่บ้าน40หมู่บ้านโดยเฉพาะแล้วมีข้อสัญญาว่าต้องคืนมาที่อำเภอเนี่ย49ต้นเพื่อหวังว่าจะมาปลูกในบริเวณศูนย์ราชการแล้วก็สถานที่จัดงานนะครับและอีก50ต้นเนี่ยก็ให้แต่ละหมู่บ้านไปขยายผลต่อในหมู่บ้าน
วันนี้ก็เดี๋ยววันที่26ก็จะมารวมกันอีกรอบนึงนี่คือแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไปสอดแทรกทุกกิจกรรมครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านในอำเภอคะขออนุญาตมาทางท่านพัฒนาการอำเภอโคกหัวใจแล้วก็ท่านรองนายกเทศมนตรีบ้านโคกนะคะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายท่านละเล็กน้อยเรียนเชิญเลยค่ะครับในส่วนของการดำเนินงานในส่วนของสีพอเพียงนะครับที่ทางพัฒนาชุมชนเป็นเลขาอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะมีโครงการ Way of Life การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาเป็นวิถีชีวิตนะครับซึ่งก็จะดำเนินการจัดเวทีทุกหมู่บ้านทั่วประเทศเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะโคกโพชัยให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นะครับเพื่อที่จะน้อมนำทำความดีถวายในหลวงร.9นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของวิธีการหลักสูตรนะครับในการที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เป็นวิถีชีวิตต่อไปอย่างยั่งยืนครับค่ะเชิญท่านรองนายกค่ะครับที่จริงนะครับวันนี้ทางเทศบาลนะครับพอทราบข่าวว่าวันนี้จะเป็นรายการสดนะครับเป็นรายการอีสานวันนี้สัญจรครับพวกเราก็ตื่นตัวนะครับตื่นตัวแล้ววันนี้ที่มานะครับทุกภาคส่วนนะโดยเฉพาะผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตเทศบาลทุกโรงเรียนนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้ใหญ่บ้านท่านกำนันมาทุกกลุ่มสตรีแม่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่นั่งอยู่ข้างหน้ามาหมดเลยครับนี่คือความภูมิใจแล้วการฝากก็คือยังไงเทศบาลบางโคกโดยเฉพาะท่านนายกเทศมนตรีและข้าราชการทุกท่านและก็ชาวบ้านในเขตเทศบาลทุกคนจะขอน้อมนำหลักเศรษฐกิจเพียงเพื่อเดินตามรอยพ่ออย่างจริงๆคือเราจะพยายามว่าเราจะพูดว่ารักพ่อเดินตามรอยพ่อแต่เราจะเดินไปด้วยกันแล้วทำความฝันให้เป็นจริงครับผมโอ้ท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาของเรามีจำกัดเหลือเกินหมดแล้วนะครับวันนี้ทางรายการเยอะมากทางรายการสารวันนี้ของเราต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งครับท่านนายอำเภอโคกโพชัยนะครับท่านนายอำเภอสุทธิพงศ์พุทธจันทรานะครับแล้วก็มีต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงท่านประวัติวรรณจงคำครับพัฒนาการอำเภอโคกโพชัยท่านบรรพตนะครับบรรพตพงศ์โพชัยท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคกขอบคุณทั้ง3ท่านเลยนะครับขอบคุณมากค่ะรวมไปถึงต้องขอบคุณคณะครูนักเรียนนะคะจากโรงเรียนบ้านโคกโพชัยศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโศกนาดีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกแล้วก็รวมไปถึงชาวบ้านโคกที่ให้เกียรติมาอยู่กับเราตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณเจริญเพ็งมูลดิฉันประพินพิษโพโสพิษและทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะ